ทุกวันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤตความยากจนแร้นแค้นมาได้แล้วแต่ก็ยังมีเด็กไทยอีกมากมายที่ยังคงอาศัยอยู่อย่างยากลำบากและขาดโอกาสทั้งในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสุขภาพสารอาหารการปกป้องคุ้มครองอีกทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในสังคมและอื่นๆอีกมากมายเนื่องด้วยตอนนี้ประชากรในประเทศส่วนใหญ่มีแนวโน้มอายุที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันกลับมีจำนวนประชากรที่ลดลงในระหว่างที่เศรษฐกิจโลกมีการแข่งขันมากขึ้นดังนั้นเราต้องลงทุนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พวกเขาเหล่านี้มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผลกระทบของโควิด-19ยูนิเซฟเองก็ต้องมีการพิจารณาแผนงานที่ดำเนินอยู่เพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี่คือหนทางที่ยูนิเซฟจะสามารถดำเนินการปกป้องสิทธิของเด็กทุกคนในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เปราะบางและด้อยโอกาสพร้อมกับสร้างสังคมที่รับฟังความคิดของพวกเขาเพื่อที่จะเรียนรู้จากพันธมิตรและพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรยูนิเซฟจัดให้มีการประเมินผลการกำหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์และการประเมินยุทธศาสตร์พันธมิตรองค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย Country Program ปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2564 ทีมประเมินผลอิสระพบว่ายูนิเซฟมีพันธมิตรที่หลากหลายทั้งกับรัฐบาลไทยองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรเยาวชนและบริษัทชั้นนำจากภาคเอกชนเพื่อความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยูนิเซฟใช้พลังของธุรกิจในการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่และสร้างโลกที่ตระหนักถึงสิทธิของเด็กทุกคนจากการประเมินผลพบว่าพันธมิตรทุกรายนั้นไว้วางใจยูนิเซฟ 100% ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนพวกเขากล่าวว่ายูนิเซฟสร้างผลงานที่น่าประทับใจมากมายมีแนวคิดริเริ่มและมีรากฐานเครือข่ายที่มั่นคงซึ่งดึงดูดพันธมิตรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กสิทธิเด็กและการพัฒนาศักยภาพของเด็กมาเข้าร่วมอีกทั้งความเชี่ยวชาญและการเข้าถึงระดับโลกของยูนิเซฟช่วยสร้างกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์กับทุกระดับภาคส่วนจากนั้นยูนิเซฟยังทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยในการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับเด็กและความเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านสิทธิเด็กอีกด้วยจากการประเมินนี้ยูนิเซฟได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้ยูนิเซฟสามารถชี้แจงและประเมินผลงานของพันธมิตรให้ดียิ่งขึ้นยูนิเซฟสามารถสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและใช้การเล่าเรื่องในการสื่อสารผลงานต่างๆกับพันธมิตรให้ดียิ่งขึ้นมีแนวทางในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมระหว่างยูนิเซฟกับพันธมิตรอย่างเช่นการร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาโดยตรงและการรวมกลุ่มองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกันการลงทุนในเด็กในตอนนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้นยูนิเซฟสามารถที่จะช่วยเหลือประเทศต่างๆในการพัฒนานโยบายการวางแผนระยะยาวและการจัดทำโครงการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นได้การร่วมมือกันของเราสามารถสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้